บีมกวีกับออยอติพรวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พาฝาแฝดนะครับน้องพีนี่น้องทีกับน้องพีเนี่ยไปร่วมงานโคอาล่ามาร์ชแลนด์ดินแดนแห่งความสนุกที่เวลี่มาร์ชนะฮะเป็นยังไงบ้างแปะต้องบอกว่างานจัดขึ้นที่เมกะบางนานะฮะซึ่งงานนี้นักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละคุณบีมกวีแล้วคุณออยเนี่ยก็ได้พา2แฟนนะฮะไปร่วมงานใน Entertain Award ไงแล้วก็คือจังหวะที่เดินพรมแดงเนี่ยแหละฮะมันมีแฟนคลับคนนึงอ่ะยื่นมือเข้ามาจับที่มือน้องนะฮะแล้วพี่ทีก็ตกใจก็สะบัดมือหนีทันทีนะฮะก็เลยทำเอาแฟนคลับอ่ะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าแบบเนี่ยมันไม่ควรนะที่จะไปถึงเนื้อถึงตัวเด็กขนาดนี้นะฮะซึ่งคุณบีมและคุณออยเนี่ยก็บอกว่าจริงๆอ่ะทั้งพ่อแล้วก็แม่ไม่ได้ห่วงลูกขนาดนั้นนะว่าใครจะจับต้องไม่ได้นะฮะแต่ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่เรื่องของความสะอาดเพราะช่วงนี้ก็ยังมีโควิดที่ระบาดอยู่นะฮะส่วนที่พิธีเนี่ยสะบัดมือหนีก็คิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของเด็กนะฮะเวลามีคนที่เขาไม่รู้จักมาจับเนี่ยเขาก็จะต้องป้องกันตัวเองนะฮะด้วยความที่พิธีเขาก็เป็นคนความแบบรักสะอาดนะฮะแล้วค่อนข้างห่วงตัวแหละแบบคนไม่รู้จักอยู่ๆจะแบบมาโดนจับเขาก็หลบแหละใช่แต่พ่อเขาก็บอกว่าเนี่ยพิธีเขาก็เป็นคนรักสะอาดแหละแล้วค่อนข้างห่วงตัวนิดนึงนะฮะพอมีคนไม่รู้จักมาจับเขาก็เลยจะต้องสะบัดหนีอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งบีมและออยก็ยอมรับว่าจริงๆอ่ะเห็นใจแฟนคลับที่โดนดราม่านะแล้วก็อยากจะขอโทษผ่านสื่อด้วยไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสเจอกันคราวหน้าก็สามารถโบกมือทักทายน้องๆแทนได้ละกันนะฮะรวมถึงพี่แฟนคลับคนอื่นๆด้วยเพราะตอนนี้โควิดก็ยังไม่หมดไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่กันหน่อยฮะถ้าในมุมของเรา2คนนะออยไม่ได้รู้สึกไม่ได้ห่วงลูกขนาดที่แบบใครจะจับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะกังวลก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของโรคมากกว่าแบบโควิดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่น้องสะบัดเนี่ยมันเป็นแบบปฏิกิริยาอัตโนมัติของเด็กเนาะใช่คือโอเคทุกคนอาจจะรู้จักเขาแต่ว่าน้องเขาไม่ได้สนิทกับทุกคนไม่ได้สนิทกับทุกคนใช่เวลาเรามีคนมาจับเขาอย่างเงี้ยเขาก็ป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกเห็นใจน้องคนที่เขามาจับที่เขาอาจจะโดนคอมเมนต์บางอันที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากจะไปพูดถึงซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษน้องเขาผ่านตอนที่เราไลฟ์ไปแล้วว่าถ้ามันมีคอมเมนต์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบกลับไปถึงเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องอีกขึ้นค่ะอยากตัวน้องเขาได้มีโอกาสติดต่อมาขอโทษไม่มีครับก็ฝากบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าคราวหน้าก็โบกมือก็ได้ทักทายอะไรเงี้ยส่งเสียงเรียกอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้น้องโบกมือให้อะไรเงี้ยครับจริงในยุคนี้มันอาจจะเป็นเรื่องลำบากกันที่เราจะมาจับมือหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มันโควิดมันก็ยังไม่หมดไปนะเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกพิธีเขาเป็นคนไทยจีนน่ะเขาเป็นคนแบบว่ารักษาความสะอาดแล้วจริงๆแล้วอย่างดราม่าก็เกิดขึ้นคือถ้าเผื่อยื่นมือไปจับน้องพีอาจจะไม่ใช่แต่เป็นพิธีก็คือแบบว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าแบบเขาห่วงตัวนิดนึงอะไรเงี้ยห่วงตัวนิดนึงก็ถ้าเจอกันคราวหน้าก็ใช้วิธีการโบกมืออะไรเงี้ยทักทายกันได้ครับที่ออยสอนอีกอันนึงก็คือเรื่องคนแปลกหน้าเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมออยก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันมีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วก็แบบมาคุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยเขาต้องทำยังไงออยก็จะบอกว่าน้องพี่ต้องเดินหนีเลยนะถ้าเขามาจับเนี่ยเราก็ต้องแบบบอกเขาเลยว่าออกไปนะอะไรเงี้ยคือตรงนั้นเราก็คือเด็กอาจจะสับสนก็ได้ว่าสิ่งที่เราสอนกับเวลามาทำงานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเวลาลูกเขาอยู่กับเราเงี้ยเราก็คอยดูอยู่แล้วฉะนั้นเวลามีคนมาใกล้ๆลูกเงี้ยเราก็จะไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้เขาอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้อยู่ในสายตาเราเงี้ยนี่ก็จะเป็นห่วงมากกว่านั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องภายในเรื่องครอบครัวเขาแหละบางทีเขาก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดานะฮะแต่เราก็ไม่ควรจะไปจับเด็กบางทีแบบโอ้ยจะไปจับมือสมมติเจอคน100คนจับ100คนมันก็น่าจะไม่โอเคนะฮะอันนี้ก็เข้าใจได้นะฮะ